ครับเสร็จแล้วครับกับข้าวมันไก่ไหหลำนะครับสมัยย่าของพี่ตู่เนี่ยทำสมัยเด็กๆเราก็จะทำด้วยกันนะครับนี่ไก่ต้มเสร็จแล้วก็นี่คือเนื้อช่วงอกนะครับก็เอามาทำให้ดูเมนูนี้ก็จะมีเครื่องในด้วยนะครับมีเลือดมีไส้แล้วก็มีตับกลืนนะครับแล้วก็มีต้มฟักนะครับที่เอามาจากน้ำซุปต้มไก่เมื่อกี้เอามาทำเป็นต้มฟักกินกับข้าวมันไก่สูตรเดิมๆก็จะประมาณนี้นะครับไอ้ที่เห็นเนี่ยก็เป็นน้ำจิ้มสไตล์ไหหลำแท้ๆนะครับคล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับว่าทำยังไงนะครับส่วนน้ำจิ้มอีกอันหนึ่งที่มีทั่วไปก็คือใส่เต้าเจี้ยวลงไปนะครับข้าวมันสไตล์ไหหลำออกมาเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาหอมๆสีไม่ต้องเข้มมากนะครับของคนไหหลำจะเป็นประมาณนี้จะเห็น เนื้อกระเทียมออกมาให้เราเห็นสักหน่อยนะครับเป็นไงครับกับเนื้ออกนุ่มๆนะครับอันนี้ไม่ได้ไก่ตอนนะครับไปไก่ตอนจะอร่อยกันนี้เป็นไก่ทั่วไปนะครับเอาทำให้ดูอันนี้ก็เป็นน้ำราดนะครับสไตล์สิงคโปร์อย่าเอามาราดเอามาประยุกต์ใช้น้ำราดแต่คนไหหลำเดิมก็จะไม่ได้ใส่แต่พี่ตู่ชอบทานข้าวมันสิงคโปร์ก็จะทำไก่จากสิงคโปร์ก็เอาใช้สไตล์นี้แล้วก็น้ำราดสไตล์สิงคโปร์ก็เอามาช่วยนะครับให้ข้าวมันไก่ในตำนานของย่าพี่ตู่มีรสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือน้ำราดสไตล์สิงคโปร์สูตรพี่ตู่เองนะครับทำให้รสชาติของไก่หอมแล้วก็ละมุนน่าทานมากเลยนะครับน้ำราดนี้อ่ะราดก่อนเดี๋ยวไปราดเครื่องในด้วยแล้วเราก็จะมาราดตรงเครื่องในด้วยนะครับแบบนี้นะครับนี่ราดเครื่องในด้วยครับเอาละพร้อมทานนะครับนี่สูตรเต็มของข้าวมันไก่ของไหหลำแท้ๆเลยนะครับมีทั้งต้มจืดเนื้อไก่ที่ต้มแล้วและข้าวมันไก่ที่น่าชวนทานนะครับเดี๋ยวเราก็ลงมือทำด้วยกันนะครับเนี่ยขั้นแรกก็ไม่มีอะไรมากใส่เกลือลงไปก่อนนะครับพอน้ำเริ่มร้อนแล้วก็ไก่ทั้งตัวก็ลงไปจุ่มอย่างนี้เลยนะครับจุ่มไว้นะครับอย่าเพิ่งลงไปเลยนะครับจุ่มแล้วก็หมุนไก่หน่อยนะครับให้หนังมันตึงๆเข้าไปนี่ทำแบบคนไหหลำแท้ๆเลยนะครับตอนเด็กๆพี่ตู่ก็จะทำแบบเนี้ยย่าให้มันจับไก่ดึงไปดึงมาแบบเนี้ยนะครับโยกไปโยกมาอ่ะตามภาษาก็เลยทำทุกอย่างที่เป็นสมัยที่ย่าพี่ตู่ทำก็อายุก็ไม่ต่ำกว่าสูตรเนี้ยเป็น100ปีละรวมถึงอายุพี่ด้วยกับย่านี่น่าจะเกือบ200ปีแล้วนะครับสูตรที่ย่าทำมานี่นะครับเป็นคนไหหลำแท้ๆก็ทำกันแบบนี้นะครับแล้วก็บางคนก็จะเติมเนื้อลงไปบ้างก็ได้ครับเดี๋ยวพี่ตู่จะเอาน่องไก่ลงไปผสมด้วยนะครับขั้นตอนเดียวกันส่วนข้างในก็เอาไปใส่พร้อมกับตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ต้องตักขึ้นมาก่อนนะครับรอจังหวะย่าลงไปนานนะครับเครื่องในเดี๋ยวมันแข็งก็มีคำนี้แล้วครับต้มไก่ให้สุกก่อนนะครับไก่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของต้มนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับน้ำหนักของไก่นะครับจะดูเอานะครับแล้วก็ดูว่ามันใสนะกินหรือยังอย่างนี้เสร็จแล้วก็เอามาน็อกน้ำเย็นนะครับแล้วก็มาหั่นกันหน้าตาที่เสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับทำให้หนังหรือเนื้อมันแน่นๆตึงๆนะครับอย่าลืมนะครับขั้นตอนนี้ก็สำคัญเราไปทำต่อนะได้ไก่มาทั้งตัวแบบนี้นะครับทั้งถาดกับเครื่องในเดี๋ยวลงมือหั่นไก่กันก่อนอื่นก็จะต้องมาอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือทำข้าวมันก็ใช้เขาเรียกมันไก่นะครับต้องไปสั่งนะหาซื้อยากหน่อยถ้าไม่มีไอเนี้ยหมดเสน่ห์ของการทำข้าวมันไก่เลยนะครับอันนี้เป็นการเจียวมันไก่ออกมาก่อนนะครับแล้วเราก็มาตำกระเทียมนะครับให้แหลกประมาณสัก 80% ก็พอไม่ต้องแหลกมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำข้าวมันกันแบบนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอากระเทียมไปเจียวกับมันไก่แล้วเพื่อเอาไปทำข้าวมันกันหน้าตาประมาณเนี้ยแค่นี้ก็พอเดี๋ยวดูพี่ตู่ทำต่อนะครับอ
อนนี้มาทำข้าวมันไก่เริ่มจากมันไก่ที่ทอดแดดเดียวเมื่อกี้เนี้ยครับเอามาลงกระทะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใช้กระเทียมที่เราตำเมื่อกี้เนี้ยนะกระเทียมนะครับกับเกลือนะครับ2อย่างนะครับกระเทียมกับเกลือโอเค2อย่างเอามาทอดให้มันหอมนะครับประมาณเนี้ยนะครับให้มันเหลืองอย่าให้มันยาทอดนานเกินไปเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับมาแค่เหลืองๆก็พอแล้วเราก็จะตักขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำข้าวมันกันเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับได้น้ำมันที่ทอดกับกระเทียมนะครับเพื่อเตรียมไปทำข้าวมันอันนี้น้ำมันไก่นะครับประมาณนี้ครับแค่นี้ก็พอสำหรับหม้อหนึ่งสำหรับกินกันสัก 2-3-4 คนเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับได้ละเสร็จละน้ำมันไก่กับกระเทียม2อย่างเตรียมไว้ก่อนอันนี้ข้าวก็เอามาล้างน้ำล้างฝุ่นออกนะครับใช้ตะแกรงที่มันมีรูแล้วก็ผ่านน้ำไปอย่างเงี้ยไม่ต้องจุ่มน้ำลงไปนะครับเราไม่ได้ทำข้าวปกติเราทำข้าวมันก็พยายามให้มีน้ำอยู่ในข้าวให้น้อยที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมันไก่ที่เราทอดจากกระเทียมไว้เนี่ยเอามาทำนะเสร็จละผึ่งไว้หน่อยนึงนะครับสัก5นาที10นาทีแห้งเสร็จแล้วก็มาลงหม้อวันนี้จะทำข้าวมันไก่กับหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะครับดูวิธีทำนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่สำหรับไม่ขีดคนทานก็ไปกล่าวเองนะครับอันนี้น้ำก็ขึ้นอยู่กับข้าวเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เนี่ยน้ำมันไก่กับกระเทียมที่เราทอดได้ไม่สักครู่ก็เอามาอันนี้มาคลุกกันนะครับคลุกอย่างนี้ให้มันเข้าเนื้อเข้าไปในข้าวนะครับตามนี้เลยครับเสร็จแล้วก็เอาน้ำสต๊อกไก่ที่เราต้มไก่ไว้เนี่ยเอามาทำแทนน้ำเปล่าที่จะเติมนะครับมันก็จะมีรสชาติหอมกระเดิมนะครับเท่านี้นะครับส่วนจำนวนข้าวเท่าไหนน้ำเท่าไหนขึ้นอยู่ชนิดของข้าวนะครับต้องกากันเองนะครับมากกว่าปกติที่เราเคยหุงข้าวสักหน่อยนึงก็นะครับแล้วก็ทำจากหม้อหุงข้าวปิดฝาแล้วก็เปิดไฟเลยครับนี่ให้มันครบรูปของมันพอครบแล้วเนี่ยก็อย่าพึ่งเอามาทานนะครับต้องทิ้งให้มันมองไปสักครึ่งชั่วโมงก็ได้เดี๋ยวข้าวมันก็จะออกมาแบบที่พี่ตู่กำลังตักให้ดูเนี่ยครับหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับกลิ่นหอมออกมาเลยนะครับเนี่ยโอ้กลิ่นมันน่ากินมากเหลือเกินแต่ตอนนี้นะครับเตรียมไว้เดี๋ยวเราจะไปทานกับไก่ที่เราไปหั่นไว้แล้วนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามดูกันครับนี่ข้าวมันเสร็จละเดี๋ยวเราก็คงจะต้องมาทำน้ำจิ้มกันก่อนวันนี้จะมี2น้ำจิ้มที่พี่ตู่จะทำให้ดูนะครับอันนี้ข้าวมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาเตรียมนะครับนี่อุปกรณ์อันนี้ที่จะมาทำน้ำจิ้มข้าวมันนะครับมีอะไรบ้างเมื่อกี้ก็มีกระเทียมพริกแล้วก็ขิง3ชนิดนะครับพริกกระเทียมขิงอันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับเอามาทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่นะฮะตำไม่ต้องแหลก 100% นะครับ 8-90 ก็พอประมาณนี้ครับพี่ตู่ทำนี่หน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ตักขึ้นเอาครับเสร็จแล้วครับตำเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาพักใส่ถ้วยไว้ก่อนนะครับน้ำจิ้มแบบคนไหนลำนะครับออกสไตล์ซีฟู้ดนิดนึงนะครับมีพริกกระเทียมแล้วก็ขิงนะครับใส่ไป3อย่างนี้ก่อนนะครับตักขึ้นมาให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็มาบีบมะนาวกันเมนูนี้คนไหนลำก็จะบีบมะนาวนะครับบางคนไม่รู้น้ำจิ้มก็ต้องใช้มะนาวนะครับเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดแตกต่างกันทีสไตล์น้ำจิ้มข้าวมันไก่ไหลำจะต้องใช้ขิงนะครับมะนาวนะครับบีบนี้บีบอย่าแรงมากเดี๋ยวมันขมนะครับ
จะเอานะครับไอตัวมะนาวเนี่ยความเข้มความหวานความเปรี้ยวเนี่ยขึ้นอยู่กับคนจะทานนะครับพี่ตู่จะไม่ได้บอกไว้ให้ก็จะบอกว่ามีอะไรเป็นตัวหลักๆนะครับเสร็จแล้วก็มะนาวนะครับตามนี้เลยของพี่ตู่ใช้ประมาณสักอันนี้สักถ้วยหนึ่งก็สักลูกหนึ่งลูกครึ่งก็พอละไม่ต้องการให้เปรี้ยวมากเกินไปนะครับเห็นไหมครับไม่ยากอันนี้ก็ใช้น้ำตาลละนะครับน้ำตาลมีมะนาวมีน้ำตาลนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวอ่ะอันนี้ก็กล่าวเองนะครับเปรี้ยวเค็มแค่ไหนเนี่ยแค่เนี้ยก็เป็นสูตรน้ำจิ้มข้าวมันไก่สไตล์ไหหลำนะครับอันนี้ออกจะมีสไตล์ซีฟู้ดคนไหหลำจะชอบทำแบบนี้นะครับสมัยเด็กๆย่าก็จะทำเอาไว้ถ้วยหนึ่งนะครับก็ชอบมากก็คืออันนี้นานๆจะได้ทำให้พวกเราได้รู้ว่าสไตล์ไหหลำต้องทำอะไรบ้างแล้วก็จะลืมผักชีโรยหน้าหน่อยมันก็ดีอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วหน้าตาประมาณนี้เลยครับน่าทานไหมครับน้ำจิ้มสูตรไหหลำหน้าตาแบบนี้เลยครับอันนี้ก็เป็นอีกน้ำจิ้มหนึ่งก็คือสูตรเต้าเจี้ยวนะเห็นไหมก็เอาเต้าเจี้ยวมาเคี่ยวไว้หน่อยนะครับอันแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำมีขิงมีพริกนะครับมีขิงพริกแล้วก็เดี๋ยวกระเทียมหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ต้องใส่นะครับขึ้นอยู่กับคนชอบหรือไม่ชอบนะครับอันนี้ก็ใส่น้ำส้มลงไปหน่อยนึงนะครับบางคนก็บีบมะนาวบางคนก็ไม่ต้องบีบถ้าไม่มีมะนาวก็ใช้น้ำส้มแล้วก็น้ำตาลแค่นี้แล้วก็เติมน้ำเป็นอันเสร็จเพราะตอนนี้มันจะเข้มไปหน่อยเราก็เติมน้ำเนี่ยน้ำเปล่าก็ได้นะครับแค่นี้เราก็จะได้สูตรน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวง่ายๆมาสำหรับกินข้าวมันไก่กันนะครับอันนี้ก็เจี้ยวให้มันแห้งหน่อยนะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปชิมกันได้เลยนะครับข้าวมันไก่อ่ะเสร็จแล้วนะครับพี่ตู่ก็ทำเสร็จแล้วก็มาตักใส่ถ้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งของคนไหหลำนะครับมีทั้งเต้าเจี้ยวแล้วก็มีแบบคล้ายสไตล์ซีฟู้ดนะครับใครชอบสูตรไหนลองไปทำดูเลยนะครับเอาละเดี๋ยวใกล้หิวแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปชิมกันนะครับเดี๋ยวตักข้าวชิมด้วยกันเลยนะครับใส่อันนี้ก็น้ำราดนะครับใส่น้ำซุปน้ำราดสไตล์สิงคโปร์ซีอิ๊วขาวก็ได้ฟ้าเขียวก็ได้แล้วแต่ตัวเองจะเลือกนะครับอันนี้ก็ใช้น้ำมันงาใส่ลงไปหน่อยนึงมีก็ใส่ได้ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับให้มันออกรสชาติเค็มๆหวานๆนิดนึงแล้วก็สีอิ๊วดำให้สีมันสวยไอ้นี่ไม่ใช่สีอิ๊วดำหวานนะครับแค่นี้ครับกับน้ำราดง่ายไหมครับสำหรับเมนูนี้บอกให้หมดเลยนะครับลองไปทำดูนะครับเดี๋ยวก็เอามาเป็นน้ำราดใส่สีอิ๊วปลาเขียวลงไปหน่อยจบนะครับน้ำราดสำหรับข้าวมันไก่อันนี้สไตล์สิงคโปร์นะครับสูตรของพี่ตุ๊กอันนี้เก็บไปราดไก่ได้เลยนะครับเสร็จละใครชอบรสไหนก็แล้วแต่คนทำเลยนะครับก็มีหลักๆมีเท่านี้เดี๋ยวเสร็จแล้วมาตักข้าวนี่จะทานละตักข้าวทานละหน้าตาแบบนี้เลยนะไหมครับข้าวนุ่มๆนะครับอันนี้ทำง่ายหน่อยนะครับชอบมาสมัยเด็กๆพี่อ่ะต้องไปดองข้าวอันนี้ไม่ต้องใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าก็สามารถทำข้าวมันอร่อยๆให้พวกเราได้ทานสไตล์ของคนไหหลำของพี่เลยนะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวได้เวลาชิมละขั้นตอนต่อไปคือไปชิมกันเป็นไงครับกับชมคลิปข้าวมันไก่ไหหลำในตำนานนะครับสมัยคุณย่าพี่เลยนะครับแล้วก็รวมถึงพี่เนี่ยก็น่าจะเป็น100ปีแล้วครับอันนี้ยืนยันต้นฉบับถูกต้องนะครับว่าเป็นคนไหหลำย่าก็เป็นคนไหหลำเวลานึกถึงข้าวมันไก่ก็ต้องเป็นข้าวมันไก่ไหหลำนะครับอยากรู้น้ำจิ้มทำยังไงสูตรข้าวมันไก่ทำยังไงตอนนี้เลยนะครับต้มไก่ทำยังไงตอนนี้เลยนะครับทุกคนเอาไปทำกินเองก็จะอร่อยทำขายก็จะร่ำรวยได้ในตอนนี้นะครับรับรอง
ไม่ผิดแน่นอนนะครับกับเมนูข้าวมันไก่ไหหลำในตำนานนี่ผ่านมารุ่นต่อไปนะครับวัดกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็ติดตามพี่ตู่อ้าวครับข้าวมันไก่ไหหลำเสร็จแล้วก็มาชิมกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่ตู่ก็จะราดน้ำจิ้มสไตล์คนไหหลำก่อนนะครับนี่นานๆทำทีกินแล้วครับก่อนเดินชิมข้าวก่อนข้าวสมัยคุณย่านี่เลยอร่อยจริงโคตรอร่อยเลยโคตรอร่อยหอมมากเลยนี่ใช้หม้อหุงข้าวทำมันดูแก่มากเอาน้ำจิ้มนี้อันนี้เป็นแบบคล้ายๆซีฟู้ดนะครับสมัยย่าก็จะทำแบบนี้เข้าปากจัดๆไปแล้วนะเนี่ยหน้าตาอย่างนี้นะครับไปแล้วครับนี่เลยอร่อยมากข้างในข้างในเลือดเลือดโอ้ยมากเลยนุ่มไก่ไก่ต้มปลาโอ้ยอร่อยมากเลยเอาฟักนุ่มนุ่มหน่อยอืม